หลัวเฟิงเต็มไปด้วยความสงสัยในใจแต่เขาก็เดิมตามเด็กสวมชุดคลุมสีดำไปแต่โดยดีทั้งสองนะครับได้เข้าไปในห้องโถงแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเองก็มีโลงศพคริสตัลลอยขึ้นมาอย่างชา้าชเด็กในชุดดำค่อยๆแนะนำว่าตัวเองนั้นมีชื่อว่าบาบัตตะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสมองกลออปติกอัจฉริยะเธอนั้นมีทั้งความฉลาดและมีอารมณ์ทุกข์สุขและใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้ซึ่งในจักรวาลนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตคล้ายกับเธอกระจายไปทั่วและเเจ้านานยขออองธก็คื คนที่นอนอยู่ในโลงศพตรงหน้าเขาที่มีชื่อว่าฮูเหยียนโผปรมาจารย์แห่งดาวเคราะห์ดาวตกเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะที่ยิ่งใหญ่เขานั้นจะเป็นคนประดิษฐ์กระสวยสวรรค์ที่หลวงเฟิงใช้อีกด้วยจู่ๆนะครับหลวงเฟิงก็ได้นึกถึงรางวัลน,นะครับในซาประหลาพังก็คือป้ายเข้าไปสู่นครดาวตกนั่นเองแต่ว่านาครดาวตกนั้นมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วบาบัตะนะครับบอกให้หลวงเฟิงทําความเคารพอาจารย์เสียหลวงเฟิงคิดกับตัวเองในใจครับว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ทักษะของ ก็สวยสวรรค์จากปรมจา์ฮูเหยียนโผก็คงจะดีจากนั้นนะครับหลวงเฟิงจึงได้คุกเข่าและมอบกราบแต่โดยดีบัปตานะครับรู้สึกพอใจมากและถามหลวงเฟิงไปว่าเขาต้องบูชาฮูเหยียนโผนั้นเป็นดั่งปรมาจา์ของเขาหลวงเฟิงนะครับก็ตกตะลึงไปอย่างมากคนตายนี่จะเป็นอาจารย์ของเขาได้อย่างไรบัปตานะครับจึงได้บอกหลวงเฟิงไปว่าปรมจา์ของข้านั้นมีชีวิตเป็นอมตะหลวงเฟิงก็งงสิครับไอชีวิตอมตะที่ว่านี่มันคือยังไงเหรอบาปตานะครับจึงได้อธิบายว่าในจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ ดาวเคราะห์โลกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นก็มีดาวเคราะห์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ประมาณ210,000ดวงซึ่งกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีอีก7แห่งใกล้เคียงนั้นก่อตัวเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าอาณาจักรสีเงินซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมชั้นต้นในจักรวาลและอาณาจักรสีเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอารยธรรมกลางแห่งจักรวาลที่มีชื่อว่าจักรวรรดิเฮยหลงซานและจักรวรรดิเฮยหลงซานนี่เองก็ยังมีอาณาจ กลางอารยธรรมอื่นๆชั้นสูงในจักรวาลอีกอย่างน้อย1นแห่งซึ่งระดับในการฝึกตนนั้นจะแบ่งออกเป็นระดับดาวเคราะห์ระดับดาวฤกษ์ระดับจักรวาลระดับผู้ครองดินแดนและระดับผู้ครองดาวเป็น5ระดับใหญ่ซึ่งแต่ระดับนั้นก็จะแบ่งออกเป็น9ขั้นโดยถ้าเกิดสามารถฝึกฝนไปถึงระดับจักรวาลได้แล้วก็ก็สามารถบินออกนอกโลกขอเฮิร์นเดินอากาศในอวกาศได้และจะมีอายุยืนซึ่งระดับดาวฤกษ์นั้นจะมีอายุยืนทั้งสิ้น181ปี ต่อมาระดับจักรวาลระดับจักรวาลนั้นจะสามารถครอบครองดาวเคราะห์ได้ได้หลาย1ิบดวงและเมื่อไปถึงระดับระดับผู้ครองดินแดนก็จะมีชีวิตอยู่ได้ถึงรอยยุคหรือก็คือ1ล้านปีและสามารถปกครองกาแล็กซี่ได้อย่างง่ายได้ต่อมาเมื่อสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวได้แล้วก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นอมตะได้โดยการทำลายพัฒนาการและมีชีวิตเป็นชั่วดิรั์ ทันใดนั้นบาวตะนะครับก็รู้สึกโหดหูว่าเพราะว่าเจ้านายของตัวเองนั้นแม้แม้จะมีชีวิตเป็นอมตะแต่เขานั้นก็ยังถูกฆ่าได้โดยศัตรูและญานอาวกาศของเขานั้นก็ลงจอดบนโลกนี้เมื่อหลายปีก่อนดังนั้นบาวตะนะครับจึงได้บอกหาผู้สืบทอดของปรมาจารย์บนโลกนี้แต่เสียดายที่บนโลกนี้มันดูแรงแค้นจนเกินไปยังไม่สามารถไปถึงระดับฝึกหัดได้ด้วยซ้ําหรือแม้กระทั่งหลวงเฟิงจะมีสมบัติของอาจารย์และได้รับการช่วยเหลือจากบาวตะก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาถึงแสนปีเลยทีเดียวกว่าที่จะบรรุ ผู้ครองดาวและกายและทําลายพันธนาการเพื่อที่จะบรรลุระด,ดับอมตะเพราะว่ารากฐานจุดเริ่มต้นของหลวงเฟิงนั้นดูต่ําจนเกินไปทําให้หลวงเฟิงนะครับรู้สึกผิดหวังในทันทีแต่บาบะตะนะครับก็ได้พูดตัวบอกว่าก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถทําให้หลวงเฟิงนั้นบรรลุได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการไปยึดล่างเสียหลวงเฟิงก็งงสิครับว่าไอ้การยึดล่างนี่มันคือย,อยังไงเหรอบาบะตะนะครับก็ได้บอกไปว่าในจักรวาลน,นี้มันมีหลายเผ่าพันธุ์ในจักรวาลยกตัวอย่างเช่นดาวเครา ซึ่งการยึดดาวเขาดวงนี้นั้นจะสามารถทําให้หลวงเฟิงนั้นเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้โดยตรงเพราะว่าที่นี่นั้นมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่หายากมากยกตัวอย่างเช่นสายเลือดบางอย่างของสัตว์ร้ายแห่งจักรวาลซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นสามารถสามารถบรรลุเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวได้ตั้แต่มันนั้นเป็นวัยโตเต็มวัยและหลวงเฟิงก็จะมีโอกาสได้รับร่างกายที่ดีขึ้นกว่านี้กับสมบัติต่างๆของนายของเธอและโอกาสที่จะเข้าสู่ระดับอมาตะนั้นก็จะเพิ่มอย่างมาก แต่ลัวเฟิงนะครับเมื่อนึกถึงคำว่าการลาทิ้งร่างกายของตัวเองและมีร่างใหม่ในโลกลัวเฟิงนะครับก็ได้รู้สึกบอกว่าไม่เอาจะดีกว่าบาบาตะนะครับจึงมองด้วยความเหยียดหยามนะครับแล้วบอกไปว่าลัวเฟิงนั้นไม่เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตบาบาตะนะครับจึงได้ถามลัวเฟิงอีกว่าลัวเฟิงยังต้องการที่จะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์หรือไม่ถ้าเกิดว่าลัวเฟิงยังอยากอย,กอยู่ลัวเฟิงก็จะได้รับสมบัติมากมายที่เจ้านายของเธอนั้นทิ้งเอาไว้แต่ถ้าลัวเฟิงปฏิเสธแล้วก็เธอนั้นก็จะฆ่าลัวเฟิงเสีย หลวเฟิงไม่มีทางเลือกครับจึงจําเป็นต้งตองกองกรา9ครั้งเพื่อกลายเป็นสิทธิสายตรงของหูเหยียนโผและก็เป็นสิทธิสายตรงคนสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งหลวเฟิงนั้นก็กลายเป็นปร,รมาจารย์คนใหม่ของนครดาวตกบาปตะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับเธอจึงได้มอบแหวนอวกาศพร้อมกับถาวรม้อหยุน และอาวุธพลังจิตให้แก่หลัวเฟิงซึ่งเถาวันหมมออยู่นี้เป็นพืชที่ได้รับความนิยมอยาม่างมากในจัก,กรวาลเนืน่องจากว่ามันสามารถดูดซับคุณสมบัติได้และมันยังได้วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถทางนาาา้าการป้องกันเท่านั้นแต่ยังช่วยเป็นใบมีดในการโจมตีศัตรูที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับกระสวยสวรค์ของหลัวเฟิงมันยังเป็นอาวุธกายะอนเนกประสงค์ในจัก,กรวรลปรมาจารย์หูเยยนโผนั้นยังมีสมบัติซ่อนไว้อีก3อย่างซึ่งหลวเฟิงนั้นก็จะสามารถรรรรรัััับบบไไดดดด้้้กกก็ต่่อออเเมืืขาาานนปถึงะะวววลลหแ นเระบับาตาก็ได้ยอมรับหลัวเฟิงว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นเจ้านายที่แท้จริงของเธอแล้วจากนั้นทั้งสองครับจึงได้ออกมาจากยานอาวกาศได้กันบาบาตาครับรวบรวมยานอาวกาศขนาดใหญ่ไว้ในวงแหวนและทําให้มันกลายเป็นลําแสงนะครับแล้วก็ปล่อยลําแสงนั้นเข้าสู่สมองกลของหลัวเฟิงเพื่อให้หลัวเฟิงนั้นสามารถสื่อสารกับบาบาตาได้ผ่านความคิดเพียงคนเดียวเสียงของบาบาตานะครับดังขึ้นในใจของหลัวเฟิงชื่อของยาลํานี้ก็คือยานดาวตกซึ่งตอนนี้มันได้ถูกทําลายไปแล้ว ไว้มีโอกาสให้หลวเฟิงนั้นหาโอกาสซ่อมมันได้ให้มันนั้นกลับมาพร้อมใช้งานดังเดิมเมื่อหลวเฟิงนะครับกลับเข้าขึ้นสู่พื้นดินนะครับหลวเฟิงก็ได้สังเกตว่าเขานั้นไม่พบกับคริสตัลมู่ยาอีกต่อไปหลวเฟิงจึงถามว่าทําไมเขาถึงไม่พบกับคริสตัลมู่ยาแล้วบาบาตะนะครับจึงได้บอกว่าเธอนั้นได้โยนมันเพื่อที่จะมาล่อหลวเฟิงไม่อย่างนั้นเธอนั้นจะโชคดีได้เจอกับหลวเฟิงเหรอหลวเฟิงจึงถามว่าบาบาตะนั้นตั้งใจที่จะเลือกเขามานานแล้วใช่หรือไม่บาบาตะนะครับก็ได้บอกว่าใช่แล้้ววเเพราาะ่หลัฟงนน สามารถควบคุมพลังจิตไดถึงระดับ22ซึ่งคนทั่วไปนั้นมีถึงแค่ระดับ16เท่านั้นหลวงเฟิงจึงถามว่าคริสตัลมู่ยาเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรหรอบาบาตะนะครับจึงบอกว่ามันมีพลังงานมหาศาลบรรจุไว้อยู่แต่ว่ามันยังไม่จําเป็นในตอนนี้หรอกเพราะว่าตอนนี้นั้นหลวงเฟิงนั้นอ่อนแอจนเกินไปไว้หลวงเฟิงไปถึงระดับจักรวาลได้เมื่อไหร่แล้วค่อยใช้มันแล้วกันหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้มาพบกับ กองทัพของอาจารย์หงนะครับหลัวเฟิงนะครับได้แลกคริสตัลมูยาที่เขาหามาได้กับย้าฟื้นฟูวิญญาณกับซากยานอวกาศขอ,องอะไรทําโบราณซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้เอาย้าขับวิญญาณนี้ไปใช้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส่วนซากยานอวกาศนะครับเขาก็ได้ส่งมอบให้กับบาปตะเพื่อที่จะผลิตยานอวกาศสามารถเดินทางระหว่างดวงดาวได้ซึ่งห้องฝึกตนที่อยู่ในซากยานอวกาศที่หลัวเฟิงแลกมาด้วยนั้นหลัวเฟิงนะครับก็ใช้ในการฝึกฝนตัวเอง าบาบตตนะครับได้มอบวิธีการฝึกฝนทางจิตนะครับของนครดาวตกให้แก่หลวงเฟิงเพราะที่นั่นนั้นเคยมีประมาจารย์ทางจิตมากมายซึ่งพลังจิตนั้นก็สามารถใช้ได้หลากหลายวิธีเช่นการควบคุมการสร้างภาพลวงตาหรือแม้กระทั่งงานเบ็ดเตล็ดซึ่งงานเบ็ดเตล็ดนี้แหละบาวบาตานะครับจะได้บอกว่าทั้งการควบคุมใช้ภาพลวงตานั้นหลวงเฟิงยังไม่ต้องเจาะรายละเอียดเชิงลึกในตอนนี้แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือให้หลวงเฟิงนั้นมีความสามารถด้านเบ็ดเตล็ด แต่ในอนาคตความสามารถด้านการควบคุมคนนั้นจะมีประโยชน์ที่สุดเพราะมันมีความสามารถอย่างมากในการควบคุมคนให้คนนั้นไปกลายเป็นเหมือนกับหุ่นลับใช้ได้ซึ่งศพทั้ง6ศพที่หลวเฟิงเคยเจอมานั้นก็ถูกควบคุมโดยปร,รมจรันหูเยียนโผมาก่อนซึ่งมันนั้นถูกควบคุมให้พักดีต่อเจ้านายอย่างถาวรซึ่งหลวเฟิงนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ความสามารถด้านการควบคุมคนโดยการเพิ่มเกราะป้องกันทางวิญญ,ญาณและอาจจะใช้ในการไปยึดร่างใหม่หรือ,ออาจจะใช้รวบรวมพลังวิญ,ญญาณของผู้คนจำนวนมากไว้ในที่เดียว ลัวเฟิงนะครับได้ฝึกฝนที่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่นะครับโดยฝึกฝนในสถานการณ์ทั้งฝนตกแห้งแ้งเป็นเวลายาวนานกว่า1ปีตอนนี้พลังจิตของเขาอยู่ในระดับดาวคอที่3แล้วซึ่งแต่เดิมทีเขาก็เป็นระดับดาวเค์อยู่แล้วนะครับซึ่งความแข็งแกร่งของเขานะครับก็ได้เพิ่มอย่างก้าวกระโดดต่อมามอแอนเดอร์สันนะครับได้รีบโทรหาหลัวเฟิงแล้วขอให้หลัวเฟิงนั้นเข้าสู่ระบบเทพสงครามโดยด่วนเพราะว่ามีเรื่องสําคัญจะหาหรือหลัวเฟิงนะครับจึงได้รีบเข้าสู่ระบบเทพสงครามนะครับ ซึ่งเขาก็เห็นทั้งอาจารย์หงและเทพอสนีกบกลังประชุมเพราะทุกคนมารวมตัวกันที่ทําเนียบเทพสงครามนะครับพวกเขาครับก็ได้ทําการเปิดวิดีโอใน,นทันทีเฮสัต์สีทองนะครับโผล่ขึ้นมาจากน่านน้ำป้ายอยืนเหนือฐานทัพซึ่งปีกของมันนั้นก็มีขนาดใหญ่และแข็งแรงเป็นอย่างมากแล้วมันก็มีเขาสีทองอย่างกับยูนิคอนลำตัวยาวประมาณ180เมตรทางกองทัพนั้นได้ใช้ปืนใหญ่เลเซอร์ที่เพียงพอที่จะฆ่าเหล่าเทพสงครามระดับสูงได้ โจมตีใส่มันแต่ว่ามันนั้นไม่เป็นอะไรเลยและฐานทัพมันก็ถูกกืนกินด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวและภายใน1วันอเมริกาเหนือก็สูญเสียฐานทัพสงครามหลายแห่งเสียทหารกว่า2 0 0แสนนายพวกเขานะครับจะได้หาหรือว่าจะตัดสินใจที่จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการโจมตีซึ่งอาจารย์หงแล้วก็เทพอัศนีนั้นก็มองหน้ากันพวกเขานะครับเห็นความตกใจในสายตาซึ่งกันและกันเทพอสศนีนะครับจะได้ถามอาจารย์หงว่าอาจารย์หงแน่ใจหรือว,ว่าจะจัดการมันได้ซึ่งอาจารย์หงนะครับก็ได้สายหัวออกมา อาจารย์หงนะครับได้บอกว่าแม้ว่าพวกเราจะอยู่ในระดับดาวเคาะแต่ว่าสัปราหดนี้นั้นมันก็น่าจะมีพลังเทียบเท่าระดับดาวเลิกไปอย่างน้อยหลวงเฟิงนะครับได้ส่งวิดีโอให้บาปตะได้ดูนะครับบาบตะก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าถามว่าหลวงหลวเฟิงได้วิดีโอนี้มาจากไหนหลวงเฟิงครับก็ได้เล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือบาปาตะนะครับจงได้ตกใจและบอกว่าสัตว์ร้ายตัวนี้มาโลกของคุณอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าขนาดเธอเดินทางไปทั่วจักรวาลกับอาจารย์ของเธอมานับเป็นเวลาที่ไไม่อาจนนนับวปีด แต่เธอนั้นก็พบเจอเพียงแค่3าตัวเท่านั้นหลวเฟิงนะครับจึงได้ถามบาบะตาไปว่าบาบาตารู้หรือว่าสิ่งนี้มันคืออะไรบาบาตานะครับจึงได้บอกว่าจําสัตว์ประหลาดอวกาศที่ตัวเธอนั้นเคยเล่าได้หรือไม่และนี่ก็คือไอ้นั่นแหละมันเป็นหนึ่งในสายเลือดสูงสุดในหมู่สัตว์ร้ายแห่งอวกาศอสุรกายเขาสีทองที่เกิดมาเพื่อกือนกินซึ่งพอมันนั้นไปถึงวัยผู้ใหญ่มันจะเข้าสู่ผู้ครองดาวโดยอัตโนมัติบาบาตานะครับยังได้บอกไปว่าโลกของโลกของหลวงเฟิงนั้นได้จบสิ้นแล้ว ได้ยังบอกให้หลวเฟิงนั้นรีบไปพาครอบครัวและเพื่อนของหลวเฟิงนั้นมาหลบอยู่ในยาอากาศดาวตกเสียแต่หลวเฟิงนะครับก็ได้บอกบาบาตาไปว่าไม่เราจะเป็นที่จะต้องฆ่ามันหลวเฟิงนะครับจึงได้ถามไปว่าตอนนี้นั้นสับปะาดเขาทองนี้มันอยู่ในระดับใดบาบาตานะครับจึงได้บอกว่าความแข็งแกร่งของมันนั้นตัดสินจากเขาบนหัวของมันซึ่งเธอนะครับก็ได้ดูวิดีโอและเห็นก็เห็นเขาแหลมอันหนึ่งนะครับบนหัวของเจ้าปีศาจเขาทอง แต่เธอนะครับก็ได้สังเกตเห็นเขาที่2นะครับที่ยกขึ้นมาได้เล็กน้อยซึ่งก็แปลว่ามันน่าจะเพิ่งทะลวงระด,ดับดาวเลิกได้ไม่นานลัวเฟิงนะครับจึงกล่าวกับบาปตะไปว่าบาบตะนั้นสามารถสร้างยานอวกาศได้แต่ไม่สามารถสร้างอาวุธที่สามารถฆ่าอสูรระด,ดับดาวเลิกได้อย่างนั้นเหรอบาบตะบาปาตะนะครับก็บอกว่าเธอนั้นสามารถทําได้แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย56ปีแต่ว่าหากคํานวณจากความเร็วของเขาทองในการกืนกินมนุษย์แล้วนั้นโลกก็อาจจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนแต่บาบตะนะครับก็บอกไปว่ามันยังมมีีีีอกวิธนึงทท่สาาารถํได้ ก็คือให้หลวงเฟิงนั้นไปสำรวจซากอรารยธรรมโบราณบนโลกเพื่อดูว่าซากอรารยธรรมเหล่านั้นมีอาวุธชั้นสูงที่สามารถจัดการมันได้หรือไม่ซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ดูจะมีความหวังขึ้นมานะครับจึงได้ยืนขึ้นแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะครับที่เขานั้นได้รับจากบาบาตะนะครับแก่ทำเนียบแห่สงครามเพราะทุกคนแล้วว่าไอ้เขาทองนี่ครับมันเป็นระดับดาวฤกษ์จริงๆทุกคนก็น่าถอดสีไปจนหมดเลยแต่หลวงเฟิงนะครับจึงได้ถามกับอาจารย์หงไปว่าขอให้อาจารย์หงนั้นส่งรายชื่อซากอรารยธรรมโบราณที่ยังไม่มีการสำรวจให้แก่ห่หเฟิงนอ อาจารย์หงนะครับจึงได้รีบออฟไลน์ไปในทันทีครับและเตรียมส่งข้อมูลให้แก่หลวเฟิงหลวเฟิงนะครับได้จัดแจงพาครอบครัวนะครับไปยังที่ปลอดภัยในห้องฝึกตนของเขานั่นเองจากนั้นนะครับหลวเฟิงนะครับก็ได้ก้าวขึ้นกระสวยสวรรค์นะครับเตรียมไปยังแหล่งอารยธรรมโบราณที่12ในเวลาเดียวกันนะครับเหล่ามนุษย์ก็ได้จัดการตอบโต้มันอย่างรวดเร็วพวกเขานะครับได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์รวมทั้งสิ้น150ล้านตันบนยานบินอัจฉริยะ19าลำนะครับโดยการบินเป็นรอบๆเขาทองและโจมตีมันซึ่งพพวกกกเเเขานนนะะะะครรรัับบ็ดด้จุิอมใทล ทำให้เราสัตว์ประหลาดนะครับมากมายในทะเลหายไปนในชั่วพริบตาและเมื่อฝุ่นควันจางลงนะครับปรากฏว่าได้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่นะครับความกว้างถึง10เมตรบนท้องของเขาทองแต่มันนั้นยังไม่ตายจากนั้นนะครับมันจึงได้ทําการล้างแขนอย่างบ้าคลั่งหลวเฟิงนะครับได้เข้ามาในแหล่งอารรธรรมโบราณที่12ซึ่งแหล่งอารรธรรมโบราณที่12นี้ก็เป็นยานขนาดใหญ่นะครับบาปาตานะครับไม่ได้เข้ามาในแหล่งอารรธรรมโบราณที่12ก็ได้อุทานออกมาครับบอกว่าหลวเฟิงนั้นช่างโชคดีเหลือเกินเพราะเพราะว่านี่คือยานลบของจกักรวรรด เฮยหลงซัน hey, X81 มีโอกาสมากที่ยานลำนี้นั้นจะมีอาวุทธที่สามารถฆ่ามันได้ด้วยความช่วยเหลือจากบาบาตะนะครับทำให้หลเฟอรนะครับสามารถเข้าสู่ห้องที่มีแต่ระดับดาวลเลิกขึ้นไปเท่านั้นถึงสามารถเข้าได้บาบาตานะครับเข้าควบคุมยานอาวกาศนะครับและตรวจพบว่ายานอาวกาศมันมีหุ่นยนต์คุ้มกันอยู่3ตัวและหุ่นยนต์นี้นะมันมีปืนใหญ่เลเซอร์ระดับ B6 ซึ่งปืนใหญ่เลเซอร์จัก,กรวาลน,นะครับจะแบ่งตั้งแต่ระดับ A ถึง F ซึ่งสอดคล้องกับระดับดาวคอนะครับจนถึงระดับอมตะ ซึ่งปืนใหญ่เลเซอร์ระดับ A นั้นสามารถฆ่าระดับดาวเคราะห์ระดับ1ได้และปืนใหญ่เลเซอร์ B6 นี้ก็เท่ากับว่ามันสามารถฆ่าระดับดาวเลิกชั้น6ได้ลัวเฟิร์นนะครับมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับเขานั้นได้เข้าสู่ทำเนียบเทพสงครามและบอกข่าวดีให้แก่ทุกคนทราบบาบาตะนะครับได้เรียกหุ่นยนต์นะครับออกมาและเข้าโจมตีเขาทองในทันทีซึ่งก็ทําให้ทุกคนนะครับกำลังรออย่างใจจดใจจ่อเลยปืนใหญ่เลเซอร์ของหุ่นยนต์นะครับสามารถทะลุผ่านล่างของเขาทองได้ ซึ่งมันนั้นครับก็ได้พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับและความเร็วของมันนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่ามันนั้นครับได้เจาะทะลุพื้นมหาสมุทรโดยตรงและทําลายปืนใหญ่เลเซอร์ด้วยฝ่ามือเดียวความหวังเกิดดับวูบในทันทีทันใดนั้นนะครับทั้งอาจารห์หงและเทพอสเนนะครับก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะขึ้นมาซึ่งลวเฟิงนะครับรู้ว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะไปต่อสู้กับมันลวเฟิงนะครับจึงถามทั้งคู่ไปว่าแน่ใจไหมว่าจะสามารถเอาชนะมันได้ทั้งเทพอสศนและอาจารหงนะครับจึงด้ออวาเเทงนนงนมมีโมขข,ขแล และมันได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงสองครั้งติดต่อกันแล้วน่าจะจบการต่อสู้นี้ได้ก่อนที่มันจะฟื้นตัวถ้าเกิดว่ามันฟื้นตัวลลแล้วเราก็เราก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันอีกต่อไปบาปตานะครับจะได้สงสัยว่าทั้งอาจารย์หงและทอน,นั้นต่มีโดเมนของผู้มันได้อย่างไรเพราะว่าของแบบนี้นั่นนะมันต้องเป็นระดับผู้ครองดาวเท่านั้นถึงสามารถมีได้แต่ไม่เป็นไรทั้งคู่นั้นมีประสบการณ์ด้านการต่อสู้ในภาคสนามชั้นสูงและตอนนี้เขาทองก็กำลังบาดเจ็บอยู่ด้วยอาจจะมีความหวังก็เป็นได้ ลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจจากนั้นนะครับทั้งอาจารย์หงแล้วก็เทพอัศนีนั้นจึงได้ออกเดินทางหลัวเฟิงนะครับจึงได้ออกเดินทางกลับบ้านนะครับชูชินนะครับได้มอกหลัวเฟิงว่าตอนนี้นั้นเธอกําลังตั้งครรภ์บาปราตาครับจึงได้ทําการตรวจสอบและบอกกับหลัวเฟิงว่าินดีด้วยเพราะว่าเป็นเด็กแฝดสองคนที่เป็นผู้ชายทั้งคู่หลัวเฟิงนะครับดีใจเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ดีใจได้ไม่นานเพราะว่าเขานั้นก็คิดว่าลูกของเขานั้นจะมีโอกาสได้เห็นโลกหรือเปล่าคืนนั้นเองการต่อสู้อันดุเดืออดรระหหว่าาางงจย์ เทพอัศนีและขาทองนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอาจารย์หงและเทพอัศนีนั้นสามารถเจาะเข้าล่างของเขาทองได้โดยตรงซึ่งการต่อสู้ของทั้ง3นี้ก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจากนั้นนะครับทั้ง3คนนะครับก็ได้ไปสู้ใต้ก้นทะเลทําให้การถ่ายทอดสดนั้นจุดชะงักไปแต่ว่าโซน่าเครื่องตรวจจับนะครับก็ยังตรวจจับได้อยู่นะปรากฏว่าสัญญ,ญาณที่ของทั้งสาม้ันหายไปพร้อมกันนักข่าวนะครับต่างล่ําไห้ออกมาด้วยความเสียใจบอกว่าทั้งอาจารย์หงและก็เทพอัศนีนั้นเสียสละอย่างกล้าหาญ บับบตาะนะครับจึงได้เข้าควบคุมทหารรักษาการนะครับและค้นหาร่างอาจารย์หงและก็เทพอสศานีอย่างรวดเร็วและนํากลับมาหลังจากน,นั้นเองครับซาประหลาดเขาทองนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและมันก็แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งโดวเวอร์นะครับนั่งนิ่งสงบในห้องฝึกแรงโน้มถ่วงของเขาและถามบับบตะไปว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เขานั้นจะใช้วิชาหลิวหมงังหรือก็คือวิชาควบคุมจิตใจนั่นเองครับผมเขาจะใช้พลังวิญญาณทั้งหมดของเขาในระดับในระดับดาวเคราะห์ขั้น5ในการไล่พลังนี้ตรงเข้าสู่จิตใจของเขาทอง บาบาตาครับก็ได้บอกไปว่าไม่ไม่สามารถทําได้เธอน้นรอหลวเฟิงมากกว่า50,000ปีเธอน้นจะปล่อยให้หลวเฟิงตายไม่ได้หลวเฟิงนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมบาวาตาให้ช่วยแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโลกใบนี้แล้วลก็เขาก็จะตายอยู่ดีและลูกของเขานั้นก็จะไม่มีวันได้ลื่มตาขึ้นมาบนโลกแต่บาวาตาครับก็ยืนการว่าจะไม่ทําไม่ได้การโน้มน้าวจากหลัวเฟิงนะครับในที่สุดบาตาตะครับจึงตั้งจํายอมนะครับในการ สอนพลังหลิวบางให้แก่หลวเฟิงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งอาจารย์หงและเทพอัศนนั้นได้รับบาดเจ็บจากเขาทองซึ่งเวลานานเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหลวเฟิงนะครับได้ส่งอีเมลนะครับไปหาชาย5คน,นครับที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักอัศนีซึ่งตอนแรกนะครับหลวเฟิงนะครับก็อาจจะคิดว่าทั้ง5คนนั้นอาจจะไม่ตอบรับข้อความของหลวเฟิงแต่ว่าทั้ง5คนนะครับเต็มใจที่จะช่วยหลวเฟิงด้วยความยินดีและเต็มใจที่จะเสียสละโดยทั้ง5้าคนนะครับประกอบด้วยมอแอนเดอร์สันนะครับ ผู้แข็งแกร่งอันดับที่3จากพัดแห่งน้ําแข็งในหิมะต่อมานะครับก็คือผู้ใช้พลังจิตคนแรกของโรคเยสุเธอร์คนที่ะครับก็คือติปาตี้ชายผู้มีอิทธิพลที่สุดในอินเดียต่อมานะครับคนที่4ก็คือโซโคลอฟชายผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในโซเวียตและคนที่5คนสุดท้ายก็คือเจียยี่ผู้พิทักษ์แห่งเมืองจีนต่อมานะครับลัวเฟิร์นครับจึงขอให้พ่อแม่ของเขานั้นเป็นสักขีพยานเขานะครับได้ขอฉือชินแต่งงานซึ่งฉือชินก็พยักหน้าและ,ลออนนะร้ะองไห ในไม่ช้านะครับทั้ง6คนก็ได้รวมตัวกันที่ชายฝั่งพวกเขาครับกระโดดลงทะเลไปด้วยกันพวกเขาครับได้เผชิญหน้ากับเขาทองอีกครั้งหนึ่งลัวเฟิร์นนะครับได้รายวิชาหลิวหมางซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกลัวเฟิร์นะครับได้ตรวจด,ดูในนาฬิกาเครื่องตรวจจับของเขาบอกว่าลมหายใจของทั้งหคนนั้น อ่อนลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหายไปและลมหายใจแห่งชีวิตของโลเฟอรนั้นก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเทียบได้กับเขาทองเลยทีเดียวก่อนที่ศพของทั้ง5คนนะครับจะลอยขึ้นสู่บนฝั่งโลเฟอรนะครับสามารถรเผชิญหน้ากับเขาทองด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์เขานะครับได้ใช้วิชาหอคอยแห่งความว่างเปล่าในการเจาะเข้าไปในจิตใจของเขาทอง เมื่อหลัวเฟิงจมดิ่งเข้าไปในจิตใจของเขาทองนะครับวิญญาณของเขาทองนั้นก็ได้เกิดบทสติไปหลัวเฟิงนะครับพยายามที่จะใช้หอคอยแห่งความว่างเปล่านะครับพยายามเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาทองจนได้เห็นนะครับลูกบอลคริสตัลสีทองอันเปล่งประกายเจิดจ้าซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็เตรียมใช้วิชาหอคอยแห่งความว่างเปล่าในการทําลายมันและในขณนะนั้นเองครับบาปะตะนะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงว่าแม้ว่าหลัวเฟิงนั้นจะสามารถฆ่าเขาทองได้แล้วแต่หลัวเฟิงนั้นก็จะไม่ได้กลับมา แต่ลัวเฟิร์นนะครับก็ทําเป็นหูทวนลมนะครับทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่บาบตานะนั้นกำลังจะพูดลัวเฟิร์นนะครับได้ใช้วิชาอขอคอยแห่งความบ้าคลั่งโจมโจ,จ,จตีใส่คริสตัลสีทองของเขาทองซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจังหวะน,นั้นเองครับลมหายใจแห่งชีวิตของทั้งสองทั้งเขาทองและลัวเฟิร์นก็ได้ประสานเข้าด้วยกันจนแยกไม่ออกตามด้วยเสียงเต้นของหัวใจของลัวเฟิร์นนะครับที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมันได้หายไปตอนนี้นั้นทั้งโลกได้จารึกเหล่าผู้เสียสละทัััั้้งงง8คนนนททอออาจาจรย์หเเพศีมดส อีสิเตอร์แพตตี้โซโคลอฟเจียอีและหลัวเฟิงชายที่อายุน้อยที่สุดเพียง22ปีพวกเขาจะล้ำลึกทั้ง8คนนี้เป็นวีรบุรุษตลอดไปแผ่นดินได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งต่อมานะครับในความมืดมิดใต้ท้องทะเลไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ดวงตาสีทองคู่หนึ่งก็ได้เปิดขึ้นอย่างไม่สนใจใคร